สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันอังคารแล้วก็มีอาหารฝ่ายจิตเช่นเคยนะครับจากพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ที่เราอ่านจากหนังสือของพระคัมภีร์อิสยาห์นั้นท่านก็เขียนว่ามีเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมทางของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารจงตัดทางหลวงให้ตรงผ่านทะเลทรายสำหรับพระผู้เป็นเจ้าหุบเหวทุกแห่งจะต้องถูกถมให้เต็มภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกปราบให้ต่ำลงอันนี้เป็นพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าที่เหมาะสมสำหรับพวกเราที่กำลังเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นเหมือนต้นหญ้าและความงดงามทั้งสิ้นของเขาเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งพอหญ้าเหี่ยวแห้งดอกไม้ก็ร่วงโรยไปเมื่อลมปราณของพระเจ้ามาพัดมาสัมผัสมันแม้หญ้าจะเหี่ยวแห้งดอกไม้จะร่วงโรยไปแต่พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่เสมอไปพี่น้องครับเราก็จะเห็นว่าในชีวิตของเราก็มีสุภาษิตที่บอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนพวกเราหลายคนก็ไม่ได้เป็นคนดีชั่วชีวิตหรอกครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราพยายามทำความดีและบางช่วงเราก็อาจจะปล่อยตัวอย่างเช่นนักบุญอากุสติโนที่ก่อนที่ท่านจะได้กลับใจเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าหลงไปกับชีวิตแบบโลกเลยทีเดียวท่านรู้สึกเสียใจที่ตกลงไปลึกเหลือเกินในเหวแห่งพยศชั่วต่างๆต่อมาท่านก็จะพยายามที่จะบอกว่าเอาละความชั่วร้ายต่างๆที่ฉันกระทำเนี่ยฉันต้องการที่จะถมให้มันเต็มให้มันไม่เห็นอีกแล้วก็จะพยายามที่จะตัดเนินเขาแห่งความจองหองที่ฉันมีเนี่ยออกไปให้หมดแต่ท่านก็ทำไม่ได้เพราะเรามนุษย์เราไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ง่ายอย่างนั้นจริงไหมพี่น้องจนถึงวันหนึ่งท่านก็เริ่มสวดนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่หลงทางเขามีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเริ่มสวดและขณะที่สวดนั้นก็ร้องไห้ฟูมฟายเลยทีเดียวหลังจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงหนึ่งที่บอกว่าจงหยิบและอ่านข้างหน้าท่านก็มีหนังสือพระคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งที่คุณแม่เป็นคนที่จัดหาให้ท่านก็หยิบพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาและอ่านประโยคแรกแล้วก็อ่านต่อไปในประโยคนั้นก็บอกว่าจงหยิบอาวุธของพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ให้เลิกที่จะให้ความสำคัญแก่ธรรมชาติที่ตกต่ำของท่านเถิดมันเป็นจดหมายของนักบุญเปาโลที่เขียนไปหาชาวโรมันนะครับบทที่13ข้อ14ท่านก็เลยบอกเออนี่แหละก็คือสิ่งที่ท่านต้องการมานานแล้วแล้วท่านก็ได้กลับใจต่อมาท่านก็ได้บอกว่าวันนั้นเองบัดนั้นเองหัวใจของข้าพเจ้าก็ได้รับการส่องสว่างด้วยแสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าและมันปล่อยให้หัวใจของฉันนั้นได้พบสันติสุขที่ฉันแสวงหามานานเหลือเกินและไม่ได้พบที่อื่นในเวลานั้นเองที่เป็นเวลาแห่งการ
ปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตของท่านบุญอากุสติโนอย่างสิ้นเชิงพี่น้องหนทางนำไปสู่แสงสว่างหลายครั้งก็อาจจะต้องผ่านบาปผ่านการกระทำความผิดเหมือนกันแหละเพราะเรามนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แต่กระนั้นก็ตามอย่าลืมที่จะมองแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะพระผู้เป็นเจ้าก็อยากจะให้เราได้ไปถึงปลายทางนะครับส่วนในพระคัมภีร์ในวันนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงลูกแกะที่หลงที่หายไปพระเยซูเจ้าตรัสในหนังสือมัทธิวมัทเธวว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงไปเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวให้บนภูเขาแล้วไปค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือแล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อได้แกะตัวที่หายไปแล้วนั้นน่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองพี่น้องเมื่อฟังดูแล้วบางทีก็เราก็เห็นว่าในชีวิตของเราก็อาจจะเป็นแกะตัวหนึ่งที่หายเป็นครั้งเป็นคราวเพราะบาปที่เราได้กระทําในสนามบินหรือในที่ใหญ่ๆหลายแห่งที่มีการเดินทางเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะอันหนึ่งเขียนไว้ว่าสิ่งของที่หายและพบก็จะมีคนเก็บไว้อยู่ในห้องนั้นตัวเองก็จะต้องเอาเอกสารไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าบางทีกระเป๋าหายบางทีของหายแต่หลายครั้งหลายคราวไม่มีโอกาสได้เจอหรอกพี่น้องเพราะว่ามนุษย์เรานี่ย่อมเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นหลายครั้งได้ของคนอื่นมาเราก็หน้าบานแต่เวลาของเราหายไปเนี่ยเราก็เศร้าเสียใจจริงไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องแกะหายเนี่ยบางทีพี่น้องก็จะบอกว่าพระเยซูเจ้าทำไมถึงไปปล่อยแกะ99ตัวได้สบายแล้วก็ไปหาตัวเดียวไม่มันไม่เสี่ยงที่จะทำให้99ตัวนั้นถูกหมาป่ากัดกินหรือเราคิดมากไปหรือเปล่าพี่น้องเพราะในนี้พระองค์เปรียบเทียบเพื่อจะได้เห็นว่าความห่วงใยของพระองค์นั้นมีต่อทุกคนแต่เป็นต้นคนที่หายไปพระองค์ตามหาคนบาปแต่ไม่ได้ทิ้งคนดีนะครับฉะนั้นเราคงจะไม่ต้องคิดมากว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยอาจจะให้คุณค่าแก่99ตัวแล้วไปตามแก่ที่หายตัวเดียวคงไม่ใช่แต่เราเห็นใจของพระเยซูเจ้าเองว่าพระองค์มาเพื่อตามหาคนที่หลงผิดแล้วก็หลงฟุ้งดังนั้นก็เราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับการติดตามของพระองค์เป็นพระองค์เองที่ติดตามเราถึงได้กลับใจถ้าพระองค์ไม่ติดตามเราปล่อยเราไปเนี่ยเราคงจะไปคนละโยชน์เลยนะพี่น้องดังนั้นในวันนี้เมื่อเราเห็นใจของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็มาดูในครอบครัวของเราหลายคนในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นคนดียังอยู่กับพระแต่บางทีบางคนก็รู้สึกจะเริ่มหันเหออกจากพระองค์วัดวาไม่เข้าแก่บาปรับศีลไม่ทำแล้วก็ไม่ประพฤติตัวเป็นผู้ที่เหมาะสมกับเป็นคริสเตียนซ้ำร้ายกว่านั้นก็อาจจะไปพัวพันกับสิ่งของที่ผิดกฎหมายอาจจะเป็นยาบ้าซึ่งสังคมทุกวันนี้กำลังเจ็บปวดและยังหาหนทางออกไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามที่จะตักเตือนกันในฐานะที่เป็นญาติเป็นโยมเนี่ยบางทีการพูดจาบางครั้งก็อาจจะง่ายแต่บางครั้งก็อาจจะยากแต่พ่อรู้ว่าถ้าทุกครั้งที่พี่น้องกล้าพูดเนี่ยพี่น้องกำลังทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเมื่อใครทำผิดเราไปพูดให้เขาแล้วเขาไม่กลับใจเราก็ไม่ผิดอีกแล้วแต่ถ้าเขาทำผิดเราต่างคนต่างเฉยเมยเนี่ยเราก็มีความผิดเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาเพื่อกันและกันจึงขอให้เราได้ทำหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจา
ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์